็สามารถปรับตัวได้นะตามสัญชาตญาณของเขาโอเคไหมครับมองเห็นนะเพราะฉะนั้นคำว่าสัญชาตญาณคือธรรมชาตินั่นเองมนุษย์เราก็เช่นเดียวกันมองตัวนี้ให้ออกให้ได้พิจารณาให้ได้เราคุยกันเหมือนกับเราดินสอนะคะมันจะแหลมไปเรื่อยจะคมไปเรื่อยนั่นนะฮะก็นำพาเข้าสู่คำว่าปัญญาชั้นหนึ่งนะครับอันนี้เพียงแต่ความเข้าใจในการที่ลุงออกเล่าให้ฟังอธิบายความแล้วก็เปรียบเทียบให้ฟังถามว่ามันก็มาเป็นร่องเป็นรอยมันนะเอาหลักกลับมายิ่งใหญ่กว่าสัตว์ทีนี้ฮะมนุษย์มีภาษาสื่อสารกันเป็นเรื่องเป็นราวเลยล่ะเห็นไหมครับสัตว์ไม่น่าจะมีแบบนี้มั้งเขามีภาษาของเขาเหมือนกันแต่เขาใช้ภาษาไหนเราไม่รู้เขาแต่ภาษาเราเห็นไหมครับมนุษย์โลกมันล้วนโอ้โหมากมายหลายภาษาเลยเกิดไหมครับมันก็กว้างขึ้นการอธิบายในขอบเขตนี้มันก็กว้างขึ้นถ้าหนูไปสอบแข่งขันกันคำว่าประเพณีและวัฒนธรรมระหว่างสัตว์กับมนุษย์ใช่ไหมมันวิชาธรรมชาติวิทยานะทำเล่นๆไปเดี๋ยวนี้ธรรมชาติวิทยานะหรือสังคมวิทยาก็ไม่ผิดครับที่ว่าใช่ไหมแต่ถ้าหาว่าธรรมชาติวิทยามันกว้างกว่าจะยิ่งใหญ่กว่าถ้าเราเข้าใจในกรอบธรรมชาติเห็นไหมครับมันเรื่องธรรมชาตินั้นจำเป็นไม่ต้องเข้าใจกลับมาที่ตัวมนุษย์ทีนึงบอกว่ามีทั้งศิลปะด้วยต่างหากใช่ไหมครับมีประดิษฐ์ประดอยเสื้อผ้าพรสวมใส่แม้กระทั่งทรงผมเหมือนกันน่ะทรงนู่นทรงนี่นั่นคือเรื่องของศิลปะใช่ไหมครับใช่นะใช่เนาะทันเนาะแน่ใจว่าทันนะอยู่ใกล้ลุงหงอกแล้วมันได้อะไรหลายอย่างนะเออขอให้ตามให้ทันมีทั้งศิลปะมีทั้งหลักการวิธีการเราเรียกวิทยาจะเป็นวิทยาศาสตร์ก็ว่าได้มาไหนมาเห็นไหมเออวิทยาศาสตร์สังคมศาสตร์มีคำว่าศาสตร์ลงท้ายใช่นะศิลปศาสตร์มีคำว่าศาสตร์ลงท้ายเห็นไหมนี่มันจะเริ่มกว้างแล้วเริ่มความคิดกระจายไปนอกตัวเราเยอะแล้วกว้างกว้างไปเรื่อยสุดท้ายก็ความคิดเราก็สามารถครอบคลุมได้กับมนุษยชาติต่อไปครอบคลุมธรรมชาติได้หมดความคิดของเราจะเป็นอย่างนั้นสำคัญว่าเปิดใจไหมใจเปิดหรือเปล่าฟังทันไหมได้ฟังหรือเปล่าฟังแล้วฟังตามทันไหมถ้าตามทันเอาให้ติดๆเลยให้มันทันกันพอดีจะให้ดีคิดล่วงหน้าลุงออกได้ยิ่งแจ๋วเห็นมั้ยว่าประโยคต่อไปลุงออกจะพูดเรื่องอะไรอย่างเงี้ยเดาทางได้ทีนะเห็นมั้ยเมื่อเราทางได้ก็ถือว่าเป็นการเดาใจได้รู้และเข้าใจเดาใจผู้ที่อยู่ต่อหน้าเราได้นั่นคือความเก่งกาจสามารถระดับนั้นในการเจรจากันนะครับเจรจาพูดคุยต่อรองกันเห็นมั้ยครับหนูต้องเอาไปใช้ลูกนั่นคือเป็นความเจริญงอกงามของหนูเองในวันข้างหน้าการเรียนการสอนทุกวันนี้ก็เพื่อที่จะสื่อสารให้เข้าใจในระดับที่หนูเรียนระดับมัธยมต้นมัธยมปลายอุดมศึกษาวิชาการต่างๆก็เอาไปเกี่ยวข้องกับทางด้านวิชาชีพต่อไปนะครับวิชาชีพเรียนมาเพื่อประกอบอาชีพหนูจำให้ได้แล้วไปใช้ให้อย่างมีปึกแผ่นแข็งสารมากๆเรียนมาแล้วต้องเอาไปประกอบอาชีพให้ได้นะแม้ว่ามันจะไม่ตรงวิชาที่เรียนมาก็รู้จักเป็นคำว่า adapt apply แปลว่าประยุกต์ใช้ให้เป็นเห็นไหมครับอย่างเช่นวิชาคณิตศาสตร์เนี่ยมนุษย์โลกนี่ต้องรู้ทุกคนชาวนาก็ต้องรู้แล้วบอกว่าคูณหารเห็นไหมครับใช่นะใช้ได้ทั่วไปทั้งหมดทั้งโลกใช้ที่ไหนก็ได้ศาสตร์ที่เราเรียนโอเคไหมครับคณิตศาสตร์พยายามให้เก่งๆเอาไว้เพราะว่าคนเก่งคณิตศาสตร์นี่จะเป็นคนที่ได้เปรียบสูงมากนะครับบอกให้ทราบไว้ในการพูดคุยเป็นตัวเลขมาเพราะว่าพูดปุ๊บบอกว่าคูณหารทศนิยมเฉดส่วนทศนิยมเปอร์เซ็นต์ได้ทันทีได้เปรียบมากนะครับในการเจรจาต่อรองที่ไหนก็ได้ในโลกเนี่ยได้เปรียบมากเหลือเกินคิดในใจหรอกคนหัดให้เป็นคนที่ว่องไวกับสิ่งเหล่านี้ให้ไ
แล้วเราก็จะได้รับการเลือกในการทำสักอย่างหนึ่งเลือกในเป็นผู้นำก็ได้หรือผู้ให้รับผิดชอบเป็นเรื่องราวผู้ใหญ่เขาจะเป็นอย่างนั้นเวลาเขามองเด็กก็ยังมองมีแววไหมพอเวลาจัดสรรให้ทำงานแทนอะไรสักอย่างหนึ่งจะสูญเสียหายไหมเนี่ยผู้ใหญ่จะใช้งานก็จะคิดอย่างนั้นด้วยเห็นไหมให้เป็นผู้นำผู้ตามที่แน่คือเริ่มต้นเป็นผู้นำที่โทษเป็นผู้ตามที่ดีวันหนึ่งข้างหน้าเราจะกลายเป็นผู้นำที่ดีด้วยงั้นตามผู้ใหญ่หมาไม่กัดสำนวนแล้วผู้ใหญ่คนนั้นคือใครต่างหากเห็นไหมในที่เรากำลังเรียนอยู่ก็คือครูบาอาจารย์แล้วครับคุณครูแหละครับคุณครูก็อยู่ที่โรงเรียนเพื่อนผูงก็จะเป็นที่ปรึกษาพูดคุยกันเห็นไหมถ้าบอกว่าหัวหน้าโรงเรียนหัวหน้าชั้นเรียนก็ต้องถือว่าเป็นผู้นำหมายเลขสองก็ยกย่องเข้าไปในส่วนที่เราเป็นฝ่ายตามตามดีแล้วก็เสนอตัวเป็นผู้นำห้องไปสิครับเห็นไหมครับผู้นำห้องนี่มันต้องมีความคิดที่หลากหลายเวลาเจรจาแล้วมันก็ได้กว้างขวางเจรจามาให้ความว่าที่ประชุมนู่นนี่นั่นแสดงความคิดเห็นได้ค่อนข้างจะไม่ให้ใครเดือดร้อนทำงานอยู่ในส่วนตัวของเราเองเนี่ยมันเป็นผู้นำจะต้องเป็นอย่างนั้นมีคุณสมบัติเฉพาะนะมนุษย์ต้องมีผู้นำและผู้ตามวันนี้บ้านเมืองเราได้ผู้นำการบริหารจัดการบ้านเมืองแล้วเขาเรียกกันว่าชื่อว่าอะไรครับผู้นำบริหารจัดการบ้านเมืองเรามีตำแหน่งแห่งหนเรียกชื่อนั้นว่ายังไงครับประยุทธ์จันทร์โอชาอันนี้ชื่อเขาไม่ใช่ตำแหน่งเรียกตำแหน่งนายกรัฐมนตรีนั่นแหละเขาเรียกผู้นำการบริหารเห็นไหมครับโอเคไหมเข้าใจนะคำถามนี้ใครถามต้องตอบได้ทันทั่วเพี้ยเลยเอาล่ะต่อมาผู้นำหมายเลขหนึ่งเกี่ยวเรื่องของการออกกฎหมายอะไรต่างๆน่ะรู้ไหมคือใครไม่รู้นะไม่รู้จี้สองสาวเนี่ยหมายเลขหนึ่งนะผู้นำในการที่จะจัดแจงเรื่องของตัวบทกฎหมายไม่ดีปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแล้วถ้าเสนอกฎหมายใหม่ก็พยายามเอากฎหมายใหม่มาใช้กับสังคมต่อๆไปผู้นำหมายเลขหนึ่งที่ว่าเรามีแล้วถามว่าชื่ออะไรโทษผู้นำที่ว่าตำแหน่งคืออะไรครับประธานประธานนำให้แล้วเนี่ยประธานประธานรัฐสภาอยู่ปอไหนลูกอยู่ปอไหนต้องถามปอแล้วไม่ต้องถามหมออะไรอย่างเงี้ยประธานรัฐสภาค่ะอยู่มอไหนคะม3ค่ะม3เขตกกนี่ม3นะเรื่องนี้หนูต้องเริ่มรู้ด้วยเดี๋ยวไปคิดว่าเรื่องไกลตัวเรื่องนี้นะคะก็เพราะว่าคนบ้านเมืองเราคิดว่าตำแหน่งเหล่านี้มันไกลตัวก็เลยไม่ได้สนใจใฝ่รู้ตามที่ไหนได้มีผลกับชีวิตประจำวันมากมายมหาศาลนะครับเรื่องกฎหมายจะมีผลกับตัวเราทุกๆคนนะลูกเอ๋ยงั้นรู้หน่อยประธานรัฐสภานั่นน่ะนะมันหมายความว่าสภาเนี่ยหน้าที่สภานะฮะมีกี่คำว่าสภาผู้แทนราษฎรนะคำว่ารัฐสภากับคำว่าสภาผู้แทนคนละเรื่องนะคนละความหมายแล้วนะถ้าถามว่ารัฐสภาประธานรัฐสภาเวลามีห้องประชุมเนี่ยนะฮะมันจะมีคนอยู่สองส่วนตรงนั้นเองส่วนที่หนึ่งเรียกว่าอะไรส่วนที่สองเรียกว่าอะไรแล้วก็มีประธานนั่งตรงกลางโอเคนะหวังว่าคงจะตอบได้แล้วนะถ้าหากว่าประธานรัฐสภานั่งหัวโต๊ะจะต้องคุยกับใครข้างหน้ามีสองส่วนส่วนที่หนึ่งเรียกว่าอยู่ปอไหนลูกม.4ค่ะม.4หมอ3หมอ4นึกว่าถามเด็กป.4ฟังนะรู้ไหมลูกถ้ารู้อธิบายมาแล้วฟังให้ดีนะฮะคำว่าประธานฟังให้ดีเงยหน้าขึ้นมาสมมติว่าประธานอยู่ตรงนี้เขาจะคุยอยู่กับคน2กลุ่มกลุ่มหนึ่งจะเรียกว่าสว.สมาชิกวุฒิสภากลุ่มที่สองก็เรียกว่าสสสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเห็นไหมฮะ
มองออกนะประธานจำมาไปใช้เพราะต้องเป็นข้อสอบแน่นอนนะโอเคไหมต้องเป็นข้อสอบแน่นอนนะครับนี่คือโครงสร้างของบ้านเมืองพอเวลาเริ่มต้นจะเป็นอย่างนั้นนะครับทีนี้คนสองคนเนี่ยหรือว่าสองตำแหน่งนี้จะมีผลกับประชากรของชาติบ้านเมืองเรา70ล้านคนก็แล้วกันบวกลบ 2% มีผลมากทั้งระยะใกล้ระยะไกลทั้งวันนี้และวันพรุ่งนี้บริเวณนี้อีก5ปี10ปี20ปี100ปีข้างหน้าเห็นไหมครับมีผลมากครับเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นอย่าคิดว่าเขาอยู่ห่างเรานะเราฐานะประชาชนต้องใช้คำว่าการเมืองเป็นเรื่องของทุกๆคนไม่ว่าหญิงหรือชายต่างวัยต่างขนาดจะต้องสนใจใฝ่รู้จริงอยู่ระยะนี้หนูกำลังเรียนหนังสืออยู่สนใจใฝ่รู้วิชาเรียนโอเคไหมอันนั้นถือว่าเป็นหน้าที่เสียสละ 100% นั้นต้องทุ่มเทให้กับสิ่งนี้ประมาณสัก 80% โอเคไหมการบ้านการเมืองเอาสัก 5% พอไหมเห็นไหมครับเห็นไหมครับมันก็ทำให้เราแบ่งใจกันรับรู้ว่าพอเวลานักการเมืองก็พูดนู่นนี่นั่นแล้วก็จับประเด็นจำมาฮะจำมาไว้ขีดเขียนเอาไว้ด้วยหน้าตาอย่างเงี้ยใส่คำว่าวงเล็บมันเอาไว้ก่อนหน้าตามันเป็นอย่างเงี้ยหน้าวันนี้วันที่มันพูดอย่างนี้3ปีผ่านไปดูซิว่ามันจะพูดเหมือนเดิมหรือเปล่าเห็นไหมหนูเนี่ยเป็นคนที่ต้องเรียนรู้ต่อไปว่าหนูจะต้องอยู่โลกวันนี้อีกนานเนาะนะครับใช่ไหมคะใช่เนาะตอนนี้อายุกี่ขวบแล้วคะ15ค่ะ15แล้วทางนี้ลูก13 13นะโอเคครับ13นะเนี่ยก็เริ่มรู้แล้ว13ปีจะอยู่อีก20ปี50ปีอีก80ปีงะเราเริ่มรู้นะวันนี้13ปีนะเวลามันผ่านไปนั่นคือเป็นการสั่งสมสิ่งที่หนูรู้ไปเรื่อยแม้ว่าวันนี้เราไม่เข้าส่วนในกระบวนการนั้นแต่เราสามารถยืนดูห่างแล้วก็สามารถฟังได้เพราะหูเราฟังไม่มีขีดจำกัดใช่ไหมคะตาเราดูก็ไม่มีขีดจำกัดเหมือนกันโอเคนะขอให้เป็นคนเช่นนั้นเอาไว้ในส่วนที่เป็นการเรียนรู้ทุกคนนะครับใช่เนาะสนใจใฝ่รู้เอาสัก 2% ก็ได้ 5% ก็ดีเงี้ยแต่80ก็คือตรงนี้นะโยมวิชาที่หนูเรียนใช่ไหมครับทุกๆวิชาคำว่า80หมายความว่าทุกวิชาหนูเวลาสอบจะต้องไม่ต่ำกว่า 80% ที่ได้รับโอ้ไหมเห็นไหมเห็นอย่างเห็นอย่างวิชาที่เรียนเนี่ยเวลาสอบทุกครั้งหนูต้องไม่ต่ำกว่า 80% ถามว่า 80% เกรดอะไรคะเกรด4ค่ะเกรด4ไปแล้วนะเห็นไหมเห็นไหมต่อไป 3.5 กันแล้วกันอ่ะโอเคไหมไม่ต่ำกว่า 3.5 เห็นไหมนั้นต่อไปนี้เดี๋ยวหนูตั้งเป้าเลยจะต้องไม่ต่ำกว่า 3.5 โดยรวมนั่นนะคะหนูยังตั้งเป้านะคะทั่วๆไปมนุษย์ที่เขาเรียนกันได้ดีนะฮะ 3.7 3.8 แต่4อย่าไปมันเกินไปนะ4อย่าเอานะมันเกินไปถ้าได้ก็ดีโอเคไหม4มันเกินไปสำหรับเราถ้าได้ก็ดี2ขยักโอเคนะถ้าได้ก็ถือว่าฟลุกแล้วกันเหมือนกับท่านพระมหาสอบท่านสอบสอบไปจริงๆเนี่ยภูมิรู้เต็มแล้วประเด็น9เต็มแล้วพอแล้วภูมิรู้แต่สังคมก็ยอมว่าถ้าได้9ก็ดีเห็นไหมใช่ป่ะใช่ไหมคะเหมือนกันคือแบ่งใจไว้2ฉัตรได้ก็ดีไม่ได้ก็แล้วไปประมาณนั้นน่ะโอเคไหมครับพยายามทำอารมณ์ตรงนี้ให้ได้แล้วหนูจะอยู่ในสังคมนิ่งดีได้ก็ดีไม่ได้ก็แล้วไปโอเคไหมไปด้วยก็ดีถ้าเขาอนุญาตไม่ให้ไปก็ไม่ว่าอะไรกันเห็นไหมครับเนี่ยเราแบ่งอารมณ์ไว้สองอารมณ์เอาไว้ทุกๆเรื่องแล้วเราจะไม่เป็นคนที่ผิดพลาดในชีวิตในหนึ่งเขาบอกว่าจะไม่มีการอกหักอกหักด้านงานออกหักด้านบุคคลอะไรก็ว่านไปเงี้ยแบ่งอารมณ์ไว้สองช่วงแล้วเราก็จะกลายเป็นบุคคลที่อะไรก็ได้โว้ยนะครับ
ทำอะไรที่ไหนเมื่อไรอย่างไรก็ได้วะใช่ไหมไม่ว่าคนนี้จะเป็นใครแล้วก็สามารถปรับตัวเข้ากับคนคนนั้นได้ไม่ว่าจะอยู่ในวัยอะไรเห็นไหมคะอยู่ในวัยไหนก็สามารถเข้ากับวัยนั้นได้ทุกเมื่อเห็นไหมถ้าเราแบ่งใจเราถูกนะเวลาเดินเหินแล้วก็ไม่เคยไม่เขินเนี่ยเดินก็มีความมั่นใจพูดจาก็มีความมั่นใจเห็นไหมครับแล้วมันจะสร้างความมั่นใจกับตัวเราได้อย่างดีเลิศประเสริฐสแมนแตนงั้นเวลาถามตอบไม่รู้บอกไม่รู้ค่ะไม่อึ้งไม่อึ๊บอั๊บยิ่งคุยกับลุงงอกไม่รู้บอกเลยเอาไหมจะขออนุญาตเล่าให้ฟังอย่างเงี้ยอยากจะรู้ไหมจะขออนุญาตเล่าให้ฟังสิเขาถ่อมตัวขนาดไหนต้องให้ผู้ฟังอนุญาตก่อนนะเขาถึงจะเล่าแปลว่าผู้ฟังก็ต้องพร้อมที่จะรับฟังเวลาได้รับการเล่าให้ฟังหนูต้องคิดก่อนไปให้ได้โอเคนะแล้วหนูจะเรียนอะไรทั้งหมดบรรลุวัตถุสงฆ์หมดถ้ามีกรอบความคิดอย่างที่ลุงหงอกนำเสนอให้อยู่ในเวลานี้โอเคนะขอให้หยิบสิ่งนี้ไปใช้ส่วนตัวส่วนสุขภาพร่างกายนะวันนี้ลุงหงอกแค่นี้ไม่พอมือลุงหงอกหรอกใช่ป่ะใช่ไหมหนูเคยมาไหมลูกเคยค่ะวันนั้นเจอลุงหงอกทำอะไรให้วันนั้นหนูเป็นอะไรนะวันนั้นจึงให้ลุงออกทำอะไรก็ไม่รู้ด่าเชิญครับปวดหัวค่ะวันนั้นปวดหัวเนาะค่ะวันที่ลุงออกช่วยวันนั้นมันหายไปเลยหรือว่ายังค้างขาอยู่ถึงทุกวันนี้หายไปเลยค่ะหายไปเลยเคยถามตัวเองว่าเอ้ยมันแปลกป่ะเคยย้อนกลับมาไหมณวันนั้นหนูปวดมานานกี่วันกี่เดือนวันนั้นถึงบอกว่าโหดปวดหัวแทบจะระเบิดประมาณนั้นอ่ะตอนที่มาก็ประมาณวันนึงค่ะปวดทั้งวันเนาะพอเวลาจับปุ๊บหายไปกี่นาทีคะภายในกี่นาทีหนูต้องรู้สึกตัวเองตรงนั้นเพราะว่าหนูเป็นคนปวดมาตลอด1วันตั้งแต่เช้าถึงบ่ายจะมาเจอกันใช่ไหมคะเจอกันบ่ายเวลาไหนหนูต้องรู้เองพอเวลาลุงหมอเข้ามาสัมผัสตัวปุ๊บมันใช้เวลากี่นาทีจึงหายปวดครับประมาณ10นาทีค่ะประมาณ10นาทีจากวันนั้นถึงวันนี้ถามว่ามันกี่เดือนมาแล้วคะประมาณเลยมันไม่ผิดจากวันที่หนูหายปวดหัววันนั้นถึงนาทีนี้ถามว่ากี่เดือนมาแล้วคะ5ค่ะ5เดือนนะครับฮะกว่าจะมาเจอกันที5เดือนเนาะไม่ผิดไม่ถูกอย่าคิดว่าถูกเพราะว่าเราไม่ได้เอาคะแนนนะคะต้องการที่จะประมวลผลได้มั้ยให้ได้ครับจำร่องรอยได้ไหมใช่ไหมเราแค่กลิ่นไอมันนั่นเองโอเคนะประมาณการเราถือว่าจำร่องรอยมันได้นะครับเอาเป็นว่า5เดือนที่ผ่านมาถามว่าเคยปวดหัวอีกไหมคะไม่ค่ะหายขาดเลยโอ้โหคำถามมีว่าไม่สงสัยเลยมือลุงหงอกทำด้วยอะไรมือลุงหงอกทำด้วยอะไรมันถึงได้วิจิตพิสดารขนาดปวดแต่เช้าถึงบ่ายเย็นจับกัน10นาทีหายขาดตั้งแต่วันถึงวันนี้ตั้ง5เดือนแล้วไม่นึกย้อนกลับมาเอ้ยไอ้บักหงอกกับใครวะเนี่ยไอ้บักหงอกน่ะบักหงอกลุงหงอกเนี่ยคือบักหงอกอ่ะอีกหน่อยก็เจอบักเหงกให้ลุงหงอกเนี่ยพูดมาแล้วเจอบักเหงกใช่มั้ยไม่คิดย้อนกลับเลยลูกเฮ้ยมันมีด้วยเหรอวะเนี่ยเฮ้ยหนูรับเองเต็มๆน่ะคิดไหมคะมีแน่นอนนะมีร่องรอยของความคิดอยู่นะความคิดที่มันเชื่อมโยงนั่นก็เรียกว่าเมนทอนจำด้วยครับเมนทอนนะมันเป็นนามธรรมนะจะบอกว่าจิตวิญญาณก็ไม่ผิดครับว่าเมนทอนภาษาสากลมันเป็นความเข้าใจไปแล้วตรงนั้นถ้าหนูทวนมันโอ้ยหนูจะมีเรี่ยวแรงมากเลยฮะได้รับหน้าวันนั้นส่วนนั้นแล้วมากด้วยได้แล้วได้เลยก็ไม่ได้สนใจที่จะย้อนกลับมาว่าเออลุงออกมันมีอะไรดีบ้างมันถึงมีความสามารถระดับนั้นประมาณนี้แต่ทั้งหมดลุงออกก็ไม่ต้องการไม่ให้ชื่นชมนะไม่ให้เชื่อไม่ให้ชื่นชมเพราะว่าลุงออกรู้ว่าคือใครกันแน่โอเคนะรวมคือลุงออกได้ให้อะไรหนูหน้าวันนั้นลุงออกพูดเรื่องอะไรมากที่สุดคะ
นุ่ยดาสองโป๊กเมื่อกี้มีสามโป๊กนะขอสองโป๊กนะลุงออกพูดเรื่องของพลังงานพลังงานที่ว่านั้นคือพลังงานที่บริสุทธิ์เห็นไหมลุงออกพลังงานที่บริสุทธิ์ภาษาอังกฤษคือลุงออกเพียวเนจี้หนูจำไว้ดูเป็นภาษาต้องจำรู้จักลุงออกก็ต้องจำภาษานี้ไว้ก่อนเพราะวันนี้ลุงออกเอาพลังงานบริสุทธิ์มาใช้ให้เกิดเป็นผลชัดเจนมากในเรื่องของการเยียวยารักษามนุษย์หนูเป็นมนุษย์เป็นโลกเป็นค่ะคืออะไรคือสัตว์อะไรสัตว์ประเสริฐประเสริฐต่างกันยังไงแบบไหนกับเดรัจฉานสามารถกี่คนสิ่งประดิษฐ์ได้สามารถหนุนดังหนุนไม่ได้หรือไงกันคะยืนหน้าชั้นเจ้าลุงยุบมาเดินหน้าชั้นเจ้าคุณพ่อเก็บไว้ก่อนมายืนมาเร็วดังๆหน่อยที่คะเอาหันหน้าไปยังนะข้างหน้านี้เขาเรียกว่าภาษาทางด้านเดี๋ยวนะนักเขาเรียนกันนะครับรู้จักเรื่องของการโฆษณาประชาสัมพันธ์มีวิชาไว้วิชาเขาเรียนกันพวกสื่อสารมวลชนนะก็เรียกนิเทศศาสตร์โอเคไหมนิเทศศาสตร์โอ้ยนับจากถอยหลังนะเจ้านี่ถอยหลังไปประมาณ15ปีคนที่เรียนกันมากเลยวิชานิเทศศาสตร์จุฬาเนี่ยรับเป็นไปได้ไหวเขาฮือฮามากถือว่าเป็นหมายเลขหนึ่งของการผลิตนักนิเทศศาสตร์จากจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยแต่ตอนนี้นะครับไม่มีใครเรียนเลยนิเทศศาสตร์ตกกระป๋องเลยแต่ทั้งหมดก็คือใช้ในการสื่อสารฟังให้ดีนะครับฟังให้ดีสองสามคำนี้หลักฟังให้ดีนะหนูจะต้องเอาไปใช้คำว่าสารกับคำว่าสื่อคนที่เรียนพวกนี้ถ้าไม่รู้จักการสื่อสารยุ่งเลยการพูดคุยกันกับคุณพ่อกับคุณแม่เป็นการสื่อสารทั้งหมดพูดคุยกับคุณปู่คุณย่าตายายของอาม่าเป็นเรื่องสื่อสารทั้งหมดนะอันละการสื่อสารก็มีหลักอยู่ว่าคำว่าสารคือสาระสาระมีวิชาเรียนไหมครับทุกวันเนี่ยมีนะมีไหมลูกวิชาสาระอะไรก็ได้มีไหมครับเด็กๆที่เรียนมาน่ะมีไหมคะมีไหมลูกกลุ่มสาระไหนกลุ่มสาระสาระอะไรบ้างมีไหมไม่รู้เขามีคำว่าสาระกันแล้วกันคำว่าสาระเนี่ยสอเสือสระรอเรือภาษาบาลีไบรานเว้นวรรคคำว่าสาระแต่ภาษามนุษย์ไทยเราสาร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 คำว่าสารนึกเสียว่าอย่าคิดมากอันนี้คือต้นทางของการสื่อสารเวลาพูดกับใครคนที่เขาอยู่นั่งตรงนั้นคือรับสารรับสาระจากเราเวลาสื่อสารกันงั้นคนพูดก็คือเราเป็นต้นทางคนฟังก็คือปลายทางถ้าเราพูดเราก็เดาว่าคนฟังจะฟังเปล่าวะเนี่ยถ้าไม่ฟังเสียคนแล้วเสียของด้วยนะถ้าเขาไม่ฟังเอาล่ะถ้าเราเป็นฝ่ายนั่งฟังทีเนี้ยถ้าเราไม่ฟังจากคนที่กำลังส่งสารเราไม่ฟังก็รับสารไม่ได้ก็แปลว่าไม่ได้สาระเลยกลับบ้านก็ตัวเปล่าไม่ได้อะไรเลยประมาณนั้นนะครับจำให้ดีลูกนะทฤษฎีการสื่อสารนี่จำให้ดีนะเป็นทฤษฎีนะลูกนะจำไม่ดังมนุษย์เราไปไหนก็ต้องสื่อสารกันระหว่างคนสองคนตัวเริ่มต้นถ้าบุคคลที่สามก็คนที่สาม4 5 6 7 8คิดให้มันกว้างไกลโลกใบนี้มันมีอยู่ 7,900 ล้านคนพยายามหาวิธีสื่อสารกับคน 7,900 ล้านคนให้ได้แน่นอนต้องผ่านด้วยภาษานะครับถ้าหนูติดภาษาพวกก็จบเลยไปไม่รอดงั้นการเรียนหนูต้องเรียนภาษาด้วยนะลูกนะเอาให้เก่งทุกๆภาษาภาษาไทยภาษาพ่อแม่นี้เป็นภาษาพื้นๆเราแต่ออกเสียงสำเนียงให้ถูกชัดเจนเวลาสื่อสารกันแล้วเดี๋ยวหนูบอกเวลาพูดจะเชื่อมั่นว่าชัดเจนเป็นตัวอย่างให้อยู่แล้วใช่มั้ยพูดให้เต็มปากเลยหรอกยิ่งพูดกับลุงงอเนี่ยพูดมาลุงงอจะหาวิธีแก้ให้สารพัดที่แก้ให้เพื่อที่จะให้หนูไปแสดงออกในวันหนึ่งข้างหน้ายืนอยู่หน้าชั้นก็ได้โอเคมั้ยแสดงก็เรียกว่าพรีเซนเตเตอร์พรีเซนต์สาระที่หนูมีอยู่เช่นวิชาอะไรก็ตามใช่มั้ยวิชาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์เคมีชีวฟิสิกส์ต้องสื่อสารสิ่งที่หนูมีอยู่ให้กับคนที่เขาฟังได้รับรู้
ได้เข้าใจโอเคนะรวมความว่าพูดดีมันมีคำสอนว่าคิดดีพูดดีทำดีอธิบายสั้นๆคิดดีคำว่าคิดมันเป็นไงว่าคิดดีอ่ะนะพอจะรู้และเข้าใจมันได้คิดดีคิดพอจะรู้และเข้าใจมันได้แต่ยังเชื่อว่ายังไม่ใช่เป็นคำตอบขั้นสุดท้ายคิดดีความคิดเป็นนามธรรมความคิดของเราไม่ส่งผลให้กับคนอื่นใดเสียหายแน่นอนไม่ว่าเราจะคิดดีหรือคิดไม่ดีอยู่ที่ต่อหน้าเราเนี่ยย้ำความคิดเป็นนามนะฮะไม่ว่าเราจะคิดดีกับคนอยู่หน้าเราหรือไม่ดีก็ตามทีเขาไม่เดือดร้อนแน่นอนเพราะว่ามันไม่ได้แปลงเป็นสารอื่นใดเลยอยู่เป็นความคิดอยู่กับตัวเราเข้าใจลุงออกบอกว่าคิดดีถ้าหากว่าจะอธิบายเขาว่าคิดดีนั้นมันเป็นพูดดีมันจะออกมาอย่างนั้นพูดดีเดี๋ยวลุงออกไปด่าเมียพ่อใครเนี่ยรู้จักคำว่าด่าเมียพ่อไหมเมียพ่อหมายถึงใครมันน่าตีจังไปถามพ่อสิเมียพ่อใครไปถามพ่อเองก็แล้วกันลุงงอบอกว่าเมียพ่อเนี่ยมันหมายถึงอะไรครับคุณพ่อเออไปถามนะเดี๋ยวนี้ไปถามบ้านนะลุงงอทำไมบอกเมียพ่อเมียพ่อเออพูดไม่ดีให้ไว้สักคนนึงเขาก็ด่าเมียพ่อลุงงอบนึกออกแล้วโอเคเชิญครับนึกออกแล้วคือแม่ดังๆสิลูกแม่ดังๆโอ้ยผู้จ่าเนี่ยน่าจริงจังแม่เมียพ่อคือมารดาพระราชมารดาโอเคไหมคะฟังนุ่งออกต้องขึ้นยอดไม้อย่าเพิ่งไปเดี๋ยวตีเดี๋ยวนะก่อนที่จะไปมีรางวัลให้ด้วยลูกงอกไม่ได้หรอกแจ็คแล้วใครทำไมรับเร็วๆให้แล้วต้องรับไม่รับไม่ได้แล้วให้แล้วต้องรับหนูต้องรับโอเคให้แล้วต้องรับทันทีอย่าเพิ่งไปเดี๋ยวตีนี่ไม่จบเอ๊ะทฤษฎีการสื่อสารไม่จบเลยไปได้ยังไงโอเคไหมเอาล่ะพูดดีคือพูดยังไงจะให้ผู้ฟังเขาเข้าใจต้องค้นหาภาษาแล้วใช่ไหมเราต้องคิดเรื่องภาษาแล้วภาษาเอ้ยมันมีทั้งภาษาที่ไม่สุภาพและสุภาพนะเมียพ่อภาษาสุภาพคือแม่ถ้าเกินสุภาพเฮ้ยมารดาถ้าเกินกว่ามารดาเอ้ยพระราชมารดาภาษาไทยมันไม่ต้องให้เลือกได้เยอะแยะนะเห็นไหมจะเอาช่องไหนมาใช้นี่คือภาษาไทยนะก็คิดภาษาที่สื่อสารไปให้กับผู้ที่อยู่ต่อหน้าเขาเข้าใจในการส่งสารจากตัวเราไปให้เขาแน่นอนเราต้องศึกษาหาสาระหาแก่นสารเช่นวิชาคณิตศาสตร์หนูต้องเข้าใจบวกลบคูณหารเศษส่วนทศนิยมเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมถ้าหนูมั่นใจปุ๊บไปสอนเด็กใครก็ได้ลูกหลานที่บ้านเนี่ยนะครับสอนเลยลูกอย่าไปเสียดายพ่อจะทำให้หนูเนี่ยแน่นมันจะกลายเป็นผู้ให้จะกลายเป็นผู้ได้ให้ไปหมดเลยอย่าหวงอย่าไปหวงไอ้ตรงนี้ปล่อยไปเยอะเนี่ย ใส่เข้าไปดังๆไปเลยนะครับยิ่งกับลุงออกไม่มีคำว่าผิดโอเคไหมลุงออกพยายามที่จะดึงให้ประคับประคองให้แล้วก็ช้อนขึ้นมาให้โอเคนะเอาล่ะพูดดีคือพูดอย่างไรจะให้ผู้ฟังเขาเข้าใจไม่ว่าจะพูดดีในสิ่งที่เราเห็นว่ามันดีและหรือพูดดีในสิ่งที่เราเห็นว่ามันไม่ดีน่าคิดนะสิ่งไม่ดีแล้วก็พูดในเนื้อหาของสิ่งที่เราเห็นว่ามันไม่ดีแต่เมื่อพูดแล้วผู้ฟังเขาต้องเข้าใจนี่คือทฤษฎีการสื่อสารนะฮะเช่นไปตลาดมีเห็นเขาคนเขาด่าตีหัวหมาด่าแม่คนขายของได้ไหมคะเฮ้ยทำไมต้องใช้ภาษาอย่างนี้กันล่ะเราเป็นนักศึกษาน้องนักเรียนเป็นเราไม่ใช่ภาษางั้นหรอก
มันรับไม่ได้แต่ฟังได้ไหมเนี่ยเก็บภาษานั่นออกมาถ้าเป็นเราเราไม่พูดอย่างเขาเห็นไหมครับเราได้ละนี่แค่นี้เองครับถ้าเรารู้ว่าสิ่งนั้นมันไม่ดีวินิจฉัยแล้วเวลาจะถ่ายทอดก็ถ่ายทอดพูดสิ่งที่เราเห็นว่ามันไม่ดีให้กับผู้อื่นเขาฟังเพราะว่าเราชักตัวอย่างจากใครก็ไม่รู้จากแม่ค้าในตลาดสดตลาดแห้งมันไม่ใช่เป็นตัวเราเพราะเราไปศึกษาเรียนรู้มาจากนั่นไม่ได้เจตนาจะไปรู้แต่เดินผ่านไปซื้อของไม่ได้ยินเนี่ยมันหูเราไม่ได้ปิดหูไว้เนี่ยก็เลยได้ยินเข้าไปก็เลยจับประเด็นอ๋อเขาด่ากันนี่ว่ามันใช้ภาษาไม่ดีเลยเวลาหนูจะอธิบายขยายความตรงที่หน้าจอที่ไหนก็ตามพูดดีคือพูดอย่างไรให้สิ่งที่เราจะนำเสนอนั้นให้ผู้ฟังเขาเข้าใจได้โดยง่ายทำนองเดียวกันพูดดีคือพูดอย่างไรให้สิ่งที่เราไปเห็นว่าไม่ดีแสนไม่ดีให้ผู้ฟังเขาเข้าใจในสิ่งในเนื้อหาตรงนั้นให้ได้พออะไรปุ๊บเราฉากพลบหนึ่งถ้าเป็นฉันไม่พูดอย่างนั้นแหละเพราะว่าฉันรู้ว่าสุรบมันไม่ดีนะครับแปลว่าเราได้แล้วใช่ไหมคะแค่นี้หนูจะเข้าใจอยู่3บริบทพูดดีพูดอย่างไรให้ผู้ฟังเขาเข้าใจก็ต้องมีที่มามีที่ไปที่เขาเรียกว่าเหตุเป็นผลนั่นแหละครับนะใช้ฐานความรู้ในมาอ้างอิงเห็นไหมครับถ้าเป็นวิชาคณิตศาสตร์ก็ใช้ฐานคณิตศาสตร์มาอ้างอิงวิทยาศาสตร์ก็ใช้ฐานวิทยาศาสตร์มาอ้างอิงพุทธศาสตร์ศาสนาก็ศาสนามาอ้างอิงก็แปลว่าเราต้องมีองค์ความรู้ในส่วนที่เราเสนอด้วยมันจึงจะเราต้องศึกษาความรู้ตรงนั้นแปลว่าเราต้องมีสาระคือความรู้สาระความรู้ติดตัวเราถือว่าเป็นเข่งหนึ่งแล้วบรรทุกเอาไว้อยู่ในตัวเป็นเข่งหนึ่งเลยนะครับเข่งใหญ่ด้วยเวลาเราเสนอเราจะให้ความมั่นใจไปไม่ได้อย่างนี้ไม่เอานะชัดเจนอีกทีหนึ่งนะฮะความคิดไม่ดีหรือคิดไม่ดีไม่มีผลกระทบอะไรกับใครแน่นอนแต่เรารู้แน่นอนว่าเราคิดไม่ดีและดีเป็นเช่นไรโอเคไหมครับอยู่ที่ตัวเราถ้าเราพูดทีนี้ฮะเรารู้ว่าไม่ดีเราพูดไม่ดีตามสวยนะโยมเมื่อกี้ยกตัวอย่างให้ฟังจากเขาไม่ใช่เกิดจากเราเราเพื่อการถ่ายทอดถ่ายเทไปชัดเจนนะครับแต่เราต้องไม่เป็นเช่นนั้นแน่มาหวังว่าคงเข้าใจชัดเจนนะฟังทันในโลกนะต้องการพูดตรงนี้ให้กับทุกคนในโลกได้ยินได้ฟัง 7,900 ล้านคนจากภาษาลุงออกเอาล่ะทำดีทีเนี้ยคิดดีพูดดีทำดีไอ้ทำดีทำไงวะเนี่ยจำกันไปที่ทำดีทำดีฟังให้ดีทำ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 ดีฟังให้ดีนะคะเก้าอี้หนูตัวนี้ลุกมาเพิ่มมาหยกๆเนี่ยหนูนั่งเรียบร้อยหนูก็รู้จากที่นั่งแล้วหนูจะไปไหนก็ไปเถอะถ้าทำดีล่ะกับเก้าอี้ตัวนี้จะทำยังไงวะให้คนอื่นเข้ามาใช้ได้อย่างไม่ระคะระเคยตัวเนี่ยคำว่าทำดีแปลว่าผลจากการทำงานเรานั้นต้องได้รับประโยชน์ผู้อื่นต้องรับประโยชน์จึงจะเรียกว่าทำดีแต่เราได้ใช้ประโยชน์มาไปแล้วเมื่อกี้นี้โอเคไหมคะเมื่อรู้ไปแล้วคนอื่นเขาไม่ใช้ต่อเขาก็ได้รับประโยชน์แปลว่าถ้าหากว่าเป็นการทำดีก็แปลว่าอย่าทำสิ่งสกปรกเข้าไปอยู่ในเก้าอี้ตัวนั้นหรือที่ใดๆก็ได้ในโลกนี้ไหมแล้วก็ไปแล้วทีเนี้ยไอ้สิ่งของไม่บ้วนน้ำลายไม่ทิ้งเปิดผลไม้ไม่ทิ้งถุงพลาสติกลงบนถนนทางเห็นไหมครับถ้าเราไม่ทำเห็นไหมติดตัวเราแล้วนะนั่นแหละถ้าเราทำดีต่อเฮ้ยเห็นสิ่งแก่ที่มันเก็บหน่อยดีป่ะเนี่ยก็ถือว่าเป็นอาสาไปอาสาสมัครโอเคไหมครับเป็นอาสาสมัครด้วยกายของเราด้วยความสมัครใจอาสาสมัครเสนอตัวโรงเรียนต้องการแรงคุณครูบอกว่าพรุ่งนี้จะมาทำความสะอาดที่วัดพระสมเจดีย์นะเงี้ย
เรามีเวลาบอกผู้ปกครองจะไปสัก 2-3 ชั่วโมงเอากายอาสาร่างกายเราเนี่ยอาสามาช่วยที่นี่ด้วยความพึงพอใจเรียกว่าอาสาสมัครไม่ใช่จิตอาสานะในตลาดสดตลาดแห้งเขาจะพูดมาจิตอาสาจากลุงหงต้องบอกว่ากายอาสาเอาร่างกายเราเดินไปวิ่งไปขี่ยานไปอาสาสมัครไปทำความสะอาดให้กับทางวัดวารามที่สาธารณะด้วยความพึงพอใจโอเคเนาะนั่นแปลว่าทำดีคิดดีพูดดีทำดีคิดดีคือคิดแต่จะให้พูดดีพูดอะไรก็ได้ให้ผู้ฟังเขาเข้าใจด้วยโดยง่ายโดยการผ่านภาษาทำดีอย่างที่ว่าเมื่อกี้นี้ประโยชน์ตนก็เกิดแล้วประโยชน์คนอื่นด้วยเหมือนกันแค่นี้เราก็เป็นคนดีของตัวเรามันอยู่ในตัวเราหรอกเราจะไปอยู่ในวัดมันก็ไม่เกะกะวัดอยู่โรงเรียนก็ไม่เกะกะโรงเรียนอยู่รถโดยสารก็ไม่เกะกะรถโดยสารอยู่ไหนก็ได้โลกเลยเนี่ยเห็นไหมมันของติดตัวจำแม่นๆหวังว่าใช้เวลากับลุงออกเท่ากับเท่านี้หนูอยากแสดงความคิดอะไรบางสิ่งบางอย่างไหมคะเชิญครับตามลุงออกไปเรื่อยๆลุงออก2ทุ่มผ่านจอให้ฟังเขาเรียกว่าเฟซไลฟ์ใช้เป็นไหมลูกมี YouTube ไลฟ์ด้วยนะใช้เป็นไหมลูกมี Instagram ไลฟ์ด้วยนะเป็นไหมมี Twitter ไลฟ์ด้วยนะลุงออกพูดจาครั้งเดียวเนี่ยออกไป4ช่องสื่อช่องทีวีไปกันทั้งโลกเห็นไหมฮะอีกหน่อยก็จะเป็นภาษาแล้วพูดครั้งเดียว40ภาษาออกไปเลยภาษาที่หนูได้ยินเมื่อกี้นี่แหละครับหนูเป็นคนโชคดีมากที่ได้ยินก่อนใครภาษาไทยนั้นเป็นภาษาของพระอรหันต์ภาษาไทยคือภาษาของพระอรหันต์อธิบายผู้ที่ประดิษฐ์ตัวอักษรไทยวรรณยุกต์ไทยสระไทยเอามาผสมผสานกันแล้วเรียกว่าเป็นภาษาไทยทั่วๆไปจะเรียกว่าภาษาพ่อคุณรามคำแหงนั่นแหละคือพระอรหันต์รู้ไหมลูกจำไหมเป็นผู้ประดิษฐ์ตัวอักษรไทยลุงออกเป็นคนพูดว่าภาษาไทยคือภาษาของพระอรหันต์เป็นผู้ประดิษฐ์คิดค้นภาษาอังกฤษมีพยัญชนะกี่ตัวลูก5ตัวค่ะพยัญชนะเดี๋ยวตี26ค่ะเออเห็นไหมสระมีกี่ตัวลูก5ตัวค่ะพูดดังๆ5ตัวพูดดังๆมีอะไรบ้าง A E I O U ค่ะเขาใช้สระเพียง5ตัวเขาใช้ได้ทั่วทั้งโลกเออพยัญชนะมีเท่าไหร่ขีดสิได้26ค่ะเขาใช้กันทั้งโลกภาษาไทยพยัญชนะ44ตัวถามว่าสระมีกี่ตัวลูกอูอูเอเอหนูจะปอไหนลูกหนูจะปอไหนม4ค่ะปอหรือมอมอค่ะกลับไปหาปอดีกลับไปหาปอดีไหมลูกหนูเป็นคนที่หน้าตาสวยนะอย่าให้เสียนะหนูเป็นคนที่หน้าตาดีนะโอเคนะครับก็เป็นการบ้านหวังให้วันนี้นะสระในภาษาไทยมีกี่ตัวอาอาอีอีอืออูอูโอโออัมไอไอเอายังมีอีกนะทั้งหมด21ตัวครับไปไล่ให้หมดนะคะวรรณยุกต์มีกี่ตัวคะรู้จักหรือเปล่าไม่รู้เนาะวรรณยุกต์เนี่ยครูสุคราวเนี้ยออกเสียงวรรณยุกต์ได้ไหมคะเอาแบมือมาตีหนึ่งครั้งแล้วก็ค่อยจะบอกดีไหมดีนะวรรณยุกต์ไทยมีอยู่
กากเจ็บนิดหน่อยถ้าจำได้ดีใช่ไหมลูกนั่นแหละหนูต้องจำลูกเพราะว่าภาษาไทยเราเนี่ยเป็นภาษาพื้นฐานมันจะฟังยากหน่อยนะถ้าหากว่าบุญไม่พอจะฟังยากเพราะนั้นการสื่อสารภาษาไทยเราส่วนหนึ่งมักจะเข้าใจกันยากจึงทะเลาะกันเห็นไหมครับคนบ้านเดียวกันเนี่ยภาษาเดียวกันไม่เข้าใจกันมันก็เลยทะเลาะกันย้ำฟังให้ดีนะเรื่องภาษาจำแม่นหนูภาษาเนี่ยมีไว้หนึ่งไว้สื่อสารให้เข้าใจซึ่งกันและกันโอเคไหมครับหนูจะเริ่มจากแล้วก็ตามเริ่มด้วยภาษาทั้งหมดฟังให้ดีนะจำเป็นหลักให้ได้ภาษาเนี่ยมีความสำคัญคือมีไว้สำหรับเป็นการสื่อความหมายให้เกิดความเข้าใจซึ่งกันและกันเช่นกินอยู่รับนอนไปไม่ไปประมาณโอเคไหมครับเข้าใจนะนั่นคือคุณสมบัติของภาษาที่ใช้กันอันที่สองภาษาถ้าไม่เข้าใจกันมันจะกลายเป็นสิ่งที่ตบตีกันเป็นต้นเหตุให้เกิดการทะเลาะกันโอเคนะคะหนูฐานะรู้จักลูกงอบเราต้องไม่ไปตบตีใครด้วยการผ่านภาษาโอเคไหมแม้ว่าเราไม่เข้าใจผู้อื่นเขาพูดไม่ต้องสวนหลบไปข้างทางก่อนอย่างน้อยติดตามลูกงอบถามลูกงอบว่าเขาพูดมางี้ลุงออกจะพูดไงต่อเงี้ยลุงออกยินดีที่ตอบคำถามโอเคนะคะลุงออกเป็นคนสาธารณะนะครับยืนยันว่าเป็นคนสาธารณะตลอดฟังทันไหมลูกหายใจด้วยนะ โอเคครับเอาแค่นี้ก็พอนะอ่ะต่อไปก็เรื่องราวของสุขภาพกันก็ด้วยความยินดีทุกท่านที่ทั้งผู้ที่วัยอยู่วัยวุฒิแล้วก็ตามทีก็ค่อยๆเกลี่ยกันเราเคยเป็นเด็กมาก่อนทุกคนโอเคนะยุคสมัยเป็นเด็กคงจะไม่มีใครมาพูดจาชนิดนี้ให้ฟังสำหรับผู้ที่เป็นผู้ใหญ่แล้วนะเมื่อมีโอกาสได้ฟังเอาไปสอนลูกหลานต่อไปคนไหนที่มีลูกหลานต่อเห็นไหมฮะเนื้อหาแท้นี่เองแล้วก็สามารถอยู่ด้วยกันแค่ไม่กี่นาทีแล้วก็ได้เนื้อหาสาระไปแล้วก็นำไปสู่เป็นภาคขยายความไปนะครับขอให้ทุกคนได้ใช้หลักการคิดวิธีคิดแล้วก็นำสื่อสารกันให้มันถูกต้องแล้วทั้งหมดนั้นอย่าทะเลาะกันนะครับโอเคจบข่าวท่านพระมหาชัยครับขอความอนุเคราะห์จากท่านนิดนึงนะฮะเชิญครับภาษาไทยภาษาพ่อขุนเป็นพระอรหันต์ใช่ไหมคะจะเท่านั้นเท่ากับพ่อขุนรามคำแหงเป็นพระอรหันต์แล้วประชาชนเป็นสาวกก็คิดว่าใช่ไหมโอเคพ่อขุนรามคำแหงเป็นพระอรหันต์ฟังให้ดีนะฮะอธิบายต่อนิดนึงทำไมถึงบอกเช่นนั้นเพราะว่าตามประวัติศาสตร์ที่นี่อย่าลืมนะฮะพระร่วงโรจนฤทธิ์จำเลยครับว่าพระสมเจดีเนี่ยคือพระร่วงโรจนฤทธิ์คำว่าพระร่วงมาจากไหนฟังให้ดีนะเริ่มต้นพระเจ้ารามแห่งมหาราชถอยหลังไปหลายก้าวหน่อยตอนที่พระเจ้ารามแห่งมหาราชเนี่ยเป็นเด็กน้อยซึ่งเป็นเนนนะวันนั้นเนนกว่าลานวัดเป็นผู้ที่มีวาจาศักดิ์สิทธิ์มากเรื่องขอมดำดินพูดทีปุ๊บเป็นจริงตามมันเลยพระอรหันต์ก็เป็นเช่นนั้นโอเคนะพูดปุ๊บสิ่งนั้นจะเป็นจริงโอเคนั้นคือคำว่าพระอรหันต์เขาจะมีมาตั้งแต่เด็กๆแล้วครับนะบอลทูวีเกิดมาเขาได้แล้วสิ่งนั้นเห็นไหมฮะเติบใหญ่ขึ้นมาจึงมาถึงขั้นเป็นพระเจ้ารามคำแหงมหาราชประดิษฐ์ตัวหนังสือไทยให้พวกเราสื่อสารกัน70กว่าล้านคนหน้าวันนี้ถ้าเราไม่เข้าใจภาษาไทย70กว่าล้านคนจะตีกันถ้าเข้าใจแล้ว70ล้านคนจะล้อมหนึ่งเป็นเดียวล้อมรวมเป็นหนึ่งเดียวกันแล้วจะไม่ทะเลาะกันขอให้เข้าใจตรงนี้นี่คือภาษาลุงหงอกพูดเอาไว้ให้จบตรงนี้โอเคคำว่าพระอรหันต์ก็หมายความตรงนั้นเชิญครับถ้าอย่างนี้ถ้าเราไปสุโขทัยศาสนาลัยอะไรอย่างเงี้ยเราก็เราเดินรอยตามพระอรหันต์สิคะถ้ากับเราก็ได้พลังบริสุทธิ์มาเต็มที่เพราะหนูเคยฝันเห็นฝันว่าหนูจำได้เป็นศรีศาสนาไทยแล้วหมวยเดินไปบนยอดเขาแล้วเขาก็ส่งลูกมาตูมาให้แล้วหมวยมีโอกาสได้เขาอธิษฐานว่าอยากไปใช่ไหมก็ได้ไปจริงๆได้ไปเสร็จแล้วหมวยก็ลูกเขาลูกนั้นน่ะหนูไม่อยากเดินละเพราะมันเมื่อยนั่นไงก็เลยเดินไปพอเดินไปหมูยืนปุ๊บมีคนยื่นไอ้เนี่ยไม้หนูพอดีลูกประตูอ่ะหนูก็นึกถึงความฝันแล้วขนลุกสู้เลยเออเป็นจริงเราก็คิดว่าเราคงคิดไปเองแต่มีความรู้สึกว่าตอนนั้นคือมันคุ้นก็กลับมาคิดอ่ะโอเคดีมากครับฟังให้ดีนั่นคือความฝันของจริงความจริงลุงออกเล่าให้ฟังขนาดนี้
มันน่าจะแน่นกว่าประทับเลยนะฮะไม่ใช่ประทับร่างทรงนะที่ว่านี่นะ get into เข้าไปในนี้เยอะเลยครับกราบเรียนเชิญท่านพระมหาชัยเชิญบนครับท่านมีอะไรที่จะเปิดประตูสู่มือสองข้างมีไหมครับสักหน่อยนะขอเพราะว่าผมต้องให้ท่านเป็นผู้ที่เปิดทางให้กับทุกท่านได้มายังสองผ่ามือคนงอกฮะกราบเรียนเชิญนำสักการครับครับก็ขอโอกาสญาติโยมทุกคนทุกท่านนะอาตมาเองก็ในนามเจ้าของสถานที่เรียกว่าเจ้าของสถานที่นะแล้วก็เป็นผู้ที่ได้เชิญลงมาทุกเดือนทุกเดือนแล้วก็มี3เดือนที่แล้วมาก็พักไม่ได้มานี่มีธุระติดสถานที่ด้วยนะครับก็เลยหยุดไป3เดือนครับก็เห็นความสำคัญของนี่แหละความสามารถของลุงนะความสามารถศักยภาพในการที่จะดูแลสุขภาพโดยเฉพาะหลักๆก็คือสุขภาพของพวกเราเนี่ยสำคัญนะครับก่อนอื่นก่อนที่เราจะทำงานทำการหรือจะเรียนหนังสือก็ตามเนี่ยอันดับแรกเลยก็ต้องเรื่องสุขภาพถ้าสุขภาพเราดีต่างๆแล้วอะไรก็ทำได้หมดสุขภาพดีสุขภาพกายคล่องแคล่วกายปลอดโปร่งโล่งเบาสบายจะเรียนหนังสือก็เก่งจะเรียนหนังสือก็ได้ทนได้นานนะแล้วจะทำงานคนที่สุขภาพดีจะทำงานก็ทำได้นานทำมาได้ทนทำได้เป็นระยะยาวทำงานได้ดีกว่าพวกนะเพราะฉะนั้นทำไงเราจะมีสุขภาพแข็งแรงจะมีสุขภาพดีจะมีสติปัญญาดีก็ต้องมารองรับพลังงานที่บริสุทธิ์นะพลังงานบริสุทธิ์ที่เรารู้จักนะที่ไหนก็ตามนะที่เราเคยได้ยินที่ไหนก็ตามว่าอย่างนั้นอย่างนี้ก็ตามนะครับแต่ว่าในที่นี้ก็อาตมาเองเห็นความสำคัญของพลังงานที่บริสุทธิ์ซึ่งได้ติดตามลุงมา20กว่าปีนะประมาณ20ปีก็เห็นศักยภาพเห็นความสามารถของลุงนะหรือจากที่ญาติโยมทั้งหลายก็เห็นอยู่แล้วนะตามสื่อต่างๆตาม YouTubeตาม Facebook ที่ติดตามลงที่ลุงดูแลสุขภาพด้วยการใช้2มือนะครับสัมผัสตามร่างกายนั่นแหละเมื่อดูแล้วเห็นแล้วก็เอามาเปรียบเทียบเอามาคิดนะครับว่าปัจจุบันนี้มีใครสามารถที่ทำแล้วได้แบบนี้บ้างนะครับทำแล้วทำมา20ปีแล้วทำมา18ถึง20กว่าปีก็ยังทำได้อยู่นะไม่มีอ่อนล้าไม่มีเหนื่อยนะเพราะฉะนั้นก็เปรียบเทียบเนี่ยความสามารถทำได้ที่ขนาดนี้เขาต้องมีความสามารถต้องมีพิเศษเพราะฉะนั้นเราก็ต้องรู้ว่าเขามีความพิเศษอะไรนะลุงก็พูดอยู่แล้วเรื่องความพิเศษที่เรื่องสมาธิจิตลุงก็ได้สมาธิจิตชั้นสูงแล้วก็เมื่อมีสมาธิจิตชั้นสูงแล้วก็ดึงสิ่งภายในลุงเนี่ยในร่างกายลุงเนี่ยเอามาใช้ประโยชน์ได้เช่นการดูแลรักษาสุขภาพการปรับความนึกความคิดบางคนมีความคิดที่สับสนนะแค่2มือลุงก็สามารถปรับความคิดให้เป็นระบบระเบียบได้นะสามารถคิดอยู่ในร่องในรอยในทางที่ถูกที่ควรได้นะใครที่สุขภาพอ่อนแออ่อนเพลียพอเจอลุงสัมผัสสองมือมันก็สุขภาพก็แข็งแรงก็มีร่างกายที่เบาได้แข็งแรงได้นั่นแหละก็เกิดข้อเปรียบเทียบดูถ้าเราดูตัวเราไม่พอดูเพื่อนญาติพี่น้องไม่พอแล้วก็ดูตามสื่อที่ลุงออกสดทุกวันใช่ไหมครับตั้งแต่วันจันทร์อังคารพุธลุงจะถ่ายทอดสดทุกวันตั้งแต่เที่ยงไปนะและแม้กระทั่งกลางคืนสองทุ่มลุงก็ถ่ายทอดสดตลอดเนี่ยแล้วก็ติดตามดูแล้วมาเปรียบเทียบเฮ้ยเขาทำได้ยังไงนะครับแล้ว20กว่าปีเนี่ยดูแลสุขภาพคนมาเป็นดูแลสุขภาพคนมาเป็นหมื่นๆคนแล้วนะครับก็ทำได้ยังไงนะครับโดยที่ไม่ชอกช้ำไว้ไม่อ่อนเพลียแล้วก็ไม่เข้าตัวสุขภาพไม่อ่อนล้าสุขภาพไม่ถอยหลังไม่เจ็บไข้ได้ป่วยนะครับนี่ก็เป็นเครื่องพิสูจน์เราเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากได้เป็นเช่นท่านหรือเราอยากได้สุขภาพที่แข็งแรงทำงานที่ทนทานทำงานที่ยอดเยี่ยมหรือว่าทำงานที่ดีกว่าพวกพ้องของเรากว่าเพื่อนของพวกเราเราก็ต้องติดตามแล้วก็มารับนะมารับสัมผัสจากลุงมารับการดูแลสุขภาพจากลุงแล้วก็มาเรียนรู้จากลุงเรียนรู้เราเรียนรู้ในห้องเรียนไม่พอนะครับเรียนรู้ในห้องเรียนเรียนรู้เรื่องการออกกำลังกายเรียนรู้ในโรงเรียนนี่เป็นเรื่องของการประกอบอาชีพนะเป็นเรื่องของการอาชีพแต่ถ้าเรียนรู้เรื่องพลังงานบริสุทธิ์ที่ลุงได้เนี่ยมันเกี่ยวกับเรื่องของการทำให้เรานั้นดำเนินชีวิตได้แล้วก็สุขภาพไม่ได้สุขภาพเสร็จแล้วก็ได้เรื่องของสมาธิจิตถ้าเราได้สมาธิจิตชั้นสูงได้สมาธิได้ความนิ่งได้ความโล่งได้ความเบาได้ความนิ่งเสร็จแล้วเราก็เอาไปใช้ได้นะเอาไปใช้ได้เป็นประโยชน์ได้ดูแลสุขภาพเราได้โดยไม่ต้องเจ็บไข้ได้ป่วยเราก็ไม่ต้องเดือดร้อนเรื่องการทำมาหากินเรื่องการเรียนไม่ต้องไปปวดหัวปวดเข่าปวดหัวตัวร้อนเจ็บไข้ได้ป่วยไม่ต้องเป็นแล้วก็ประกอบอาชีพได้นานได้ทนแล้วก็มีชีวิตที่ดีกว่าชาวบ้านมีชีวิตที่ดีกว่าพวกพ้องคนอื่นนะครับเพราะฉะนั้นจึงว่าอาตมาจึงเห็นความสำคัญตรงนี้จึงเชิญมาทุกเดือนแล้วก็
อยากให้ญาติโยมอะไรรับให้ได้ตรงนี้ติดตามไปนานๆก็จะเป็นประโยชน์เองสำหรับคนที่ได้แล้วก็อนุโมทนาญาติโยมมีหลายท่านที่รับลุงได้แล้วเข้าใจลุงได้เข้าใจถึงพลังงานบริสุทธิ์เข้าใจว่าลุงนั้นมีความสามารถอะไรบ้างนะลุงไม่ใช่ดูแลเฉพาะสุขภาพอย่างเดียวเจ็บไข้ได้ป่วยไม่ใช่ดูแลได้อย่างเดียวนะครับเรื่องดินฟ้าอากาศนะเรื่องน้ำท่วมฝนแรงหิมะตกอะไรต่างๆเนี่ยพลังงานบริสุทธิ์นี้ก็สามารถทำได้สามารถปรับให้เกิดความสมดุลได้ให้เกิดความสมบูรณ์พูนผลในบ้านในเมืองได้นะครับส่วนพวกเราก็มาทำได้ไม่ขนาดนั้นทำไม่มีความสามารถได้ขนาดนั้นเพราะว่าเราไม่ได้สร้างบารมีมาในอดีตชาติถึงขนาดนั้นเราก็เอาแค่สุขภาพแข็งแรงก็พอสุขภาพแข็งแรงก็ได้ติดตามเรียนรู้กับลุงว่าลุงท่านพูดเรื่องอะไรบ้างเอาไปคิดนะฮะประโยคสองประโยคคำสองคำเช่นเรื่องคำว่ารักษาโรคกับกำจัดโรคแบบนี้ต้องจำให้แม่นเลยเรื่องแบบนี้กำจัดโรคกับรักษาโรคเป็นยังไงกำจัดก็คือทำลายทิ้งตัดทิ้งออกไปจากตัวเราส่วนรักษาคือรักษาไว้สงวนไว้อยู่ในตัวเรามันก็ไม่หายไปไหนไปรักษาโรคที่โรงพยาบาลก็รักษาไว้มันก็ไม่หายรักษาในตัวไว้มันก็หายเก็บรักษาไว้เก็บเอาไว้คือดูแลไว้นั่นแหละมันก็ไม่หายแต่ถ้าเราออกกำจัดออกไปไปไหนไปกำจัดโรคกำจัดสิ่งที่ไม่ดีออกจากร่างกายนั่นแหละต้องใช้ว่ากำจัดแค่นี้แบบนี้ต้องจำอะไรแบบนี้เรื่องหลักๆกำจัดกำจัดทิ้งแบบนี้ต้องได้เลยเป็นพื้นฐานถ้าไม่ได้ก็เราคิดว่าเราก็ไม่พัฒนาสูงขึ้นไปอีกนะโอเคนะก็อาตมาก็มีอะไรก็พูดได้เท่านี้นะก็ติดตามลงไปเรื่อยๆด้วยกันนะโอเคตามพบลุงตามลำดับกราบขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งครับท่านความจริงแล้วก็ทั้งหมดอยู่ในเนื้อหาสาระของพุทธศาสตร์นะจำด้วยครับพุทธศาสตร์ตัวท็อปวิวจริงๆนะฮะก็คือเรื่องราวของฟังให้ดีนะฮะพุทธศาสตร์เนี่ยคำว่าพุทธศาสตร์มันแปลว่าเรื่องอธิบายความว่าคือศาสตร์ของพระพุทธเจ้าที่ให้ไว้กับชาวโลกพอให้มาแล้วเป็นวาจานะต่อมาผู้คนติดตามก็มาพัฒนามาเป็นตัวหนังสือโอเคไหมแล้วก็เรียกว่าศาสนาทั้งหมดรวมแล้วอยู่ในพระไตรปิฎกโอเคไหมครับนั่นคือศาสนาพุทธศาสตร์มันอีกเคนต่างหากนะครับพุทธศาสตร์พระพุทธเจ้านี้จะพูดเรื่องของอภิญญานะจำได้ครับอภิญญาเนี่ยมันแปลว่าปัญญาที่ประเสริฐเลิศยิ่งกว่าใดๆในโลกใบนี้เป็นเรื่องราวของอภิญญาในพุทธศาสนาในพุทธศาสตร์ที่ว่านี้ก็มี1มีหูทิพย์2มีตาทิพย์3มีใจทิพย์แปลว่าถ้าพระพุทธเจ้าคิดสิ่งใดมันเป็นทิพย์หมดก็จะเป็นไปดังที่พระเจ้าคิดทุกเรื่องเพราะว่าพระเจ้าพระองค์ทรงไว้ผู้ซึ่งมีฌานปัญญาเป็นเลิศไม่มีใครมาเจอเทียบเทียมได้ 2,600 ปีที่ผ่านมาไม่มีใครเป็นเลิศแน่นอนมีหนึ่งเดียวในมนุษย์โลก2,600 ปีมาแล้วจนกระทั่งวันหนึ่งลุงหอกบอกว่าพระพุทธเจ้าคือมนุษย์ที่ไม่มีเงาคำว่าเงาอุปมาเหมือนเป็นกิเลสจำไว้กิเลสคือเงาเงาคือกิเลสมนุษย์ไม่มีเงาคือมนุษย์ที่ปราศจากกิเลสแปลโดยรวมคือพระพุทธเจ้าคือมีพระวรกายที่โปร่งใสมากบริสุทธิ์ถึงขั้นไม่มีเงาและมีใจที่บริสุทธิ์คิดอะไรเป็นสิ่งนั้นจิตที่บริสุทธิ์รู้ทุกสรรพสิ่งในโลกนี้ในจักรวาลนี้ใน355ล้านพันล้านหมื่นล้านแสนล้านแสนโกจักรวาลนั่นคือสิ่งที่พระพุทธเจ้าไปล่วงรู้ณวันหนึ่งเวลานั้นแต่เวลาพระองค์จะมาสอนมาสอนมนุษย์แค่น้อยนิดเองเรื่องทุกข์เรื่องสุขเห็นมั้ยฮะเรื่องวิธีดำเนินชีวิตมีหลักการมีวิธีการดำเนินชีวิตให้อยู่คันลองคลองธรรมของความเป็นมนุษย์โดยเป็นหลักง่ายๆว่าใดๆก็ได้จะทำอะไรก็ได้ให้เกิดประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านประโยชน์ตนถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์
ทั้งตนและท่านทั้งหมดตีเป็น 100% คำว่าท่านแปลว่า 7,900 ล้านคนนะทั่วทั้งโลกนะครับว่าท่านที่ว่านั้นเราก็เป็นหนึ่งเดียวคิดเปอร์เซ็นต์เราใช้เพียงเซซะว่า 10% 90ให้กับคน 7,900 ล้านคนเห็นไหมฮะแบ่งมาให้คนไทยด้วยกันซะคนไทยเราของเราแค่ 10% ตีเป็น 100% ของคนไทยเราเห็นไหมฮะนอกนั้นก็คนไทยกันไปเห็นไหมครับเช่นออกจากบ้านให้สังคมไปตั้งเราแค่10พอไหมไม่พอไม่เป็นไรเพิ่มไปเป็น20ไม่พอไปเพิ่มไปเป็น40ก็แล้วกันเราแค่ 40% ในการใช้ชีวิตในการออกจากนอกบ้านไปให้สังคมก็60เห็นไหมให้สังคมมากกว่าเรานึกออกนะครับพยายามนึกแกนภาษานี้ให้ได้แล้วนั่นคือแกนแห่งปัญญางั้นเราออกไปนอกบ้านแล้วเราจะไม่มีโทษกับใครเลยไหมครับไม่แทนใครเดี๋ยวร้อนเพราะว่าเราเป็นส่วนตัวแค่40%ใช่ไหมครับอีก60ก็เจอใครก็ได้ให้เขาไปตรงนึกออกนะครับเรียกว่าสังคมนะขอให้ดำเนินชีวิตไปตามกรอบอ้างอิงที่ว่านี้ให้เจริญทุกคนทุกท่านไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามทีที่กำลังได้ยินเสียงกระมังตกจากที่สูงอยู่ในวินาทีนี้เสียงกระมังตกที่สูงในวินาทีนี้สูงแค่ไหนไม่รู้อย่าไปประเมินมันโอเคไหมครับเอาละ1 2 3 4 5พร้อมแล้วเชิญ2มือเปล่ากับ1ความเข้าใจหวังว่าเข้าใจแล้วนะที่สื่อสารกันอยู่เวลานี้ต่อมาก็เจอ2มือเปล่าครับกราบขอบพระคุณมากครับท่านพระมหาชัยชุมพลที่ได้กรุณานะครับ